ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของจอร์นลิทไทย Inside Thailand กลับไปที่โควิดดีกว่าพูดเรื่องโควิดดีกว่าช่วงนี้จะสงกรานต์แล้วหลายคนเดี๋ยวจะลั่นลากันลืมไปนิดนึงเราก็ต้องกระชากให้กระตุกคิดนิดนึงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันค่ะที่นี่น่ากลัวนะเที่ยวนี่น่ากลัวอย่าประมาทจริงๆนะคุณดนัยที่นี่น่ากลัวนะค่ะครั้งนี้จะนิยามมันว่าเป็นการกลับมาระลอกที่3หรือเป็นลูกคลื่นเล็กๆที่ยังอยู่ในระลอกที่2ก็แล้วแต่จะนิยามอย่าไปสนใจแม้แต่สนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นณปัจจุบันดีกว่าเรียกไม่ถูกเดี๋ยวก็ถูกต่อว่าอีกมันลามเข้าไปในกลุ่มไฮโซมันลามเข้าไปในกลุ่มอีลีทของสังคมคนรวยคนมีกระตังทั้งหลายนั่นแหละตอนนี้ก็ได้รับรู้รับทราบโควิดกันแล้วนะเริ่มแล้วค่ะคนกินร้านเจ๊ไฝเนี่ยไม่ธรรมดานะก็ไข่เจียวแค่800พันนึงไข่เจียวปูปัจจุบันเนี้ยค่ะใครกินแกรนเชียงกาลิล่าธัญญานี่ไม่ธรรมดานะค่ะใครส่งลูกเรียนเซนต์แอนดรูอินเตอร์โรงเรียนอินเตอร์หรือว่าโรงเรียนอะไรอะโรงเรียนอินเตอร์แอนดรูมันก็ไม่ธรรมดานะค่ะหรือใครมีเงินเที่ยวเล้าที่ชื่อคริสตัลทองหล่อ25ก็ไม่ธรรมดานะแพงมากเลยเหรอแพงได้ยินมาว่าแพงมากไม่รู้จักไงแพงบางคนก็เข้าไปเพราะมีคนเลี้ยงค่ะเคยไปปะไม่เคยอ๋อโอเคแต่รู้ว่าเจ้าของชื่ออะไรอ๋อเหรอแม่แต่ไม่เคยไปนะชื่อออสไม่รู้จักชื่อออสโอเคเขาเรียกเฮียออสไม่รู้ละเอียดนะเฮียออสแต่ไม่เคยไปเฮียออสไม่ได้มีแค่ที่คริสตัลที่คริสตัลค่ะเขามีทั้งระแวกเลยคริสตัลเอ็กซ์คิวทีฟคลับไม่ใช่ผับค่ะมันเป็นค็อกเทลเล้าคลับมันก็ไม่ใช่คลับแต่เป็นค็อกเทลเล้าค่ะอันนั่นแหละเขาไม่ได้มีตรงนั้นที่เดียวเอกมัยเชื่อมโยงกับแถวราชดาแห่งหนึ่งหรือไม่ไม่ทราบเขาล่ำเลยกันเหลือเกินราชดาที่หนึ่งเอกมัยที่หนึ่งทองหล่ออีกที่หนึ่งสามที่มีความเชื่อมโยงกันรู้หมดเลยเนาะมีชั้นหนึ่งคืออะไรชั้นสองคืออะไรว่ากันไปเพราะแล้วรู้ละเอียดจริงๆนะเนี่ยเอาอย่างนี้สรุปนะสรุปที่ทองหล่อมันกลายเป็นคลัสเตอร์มันกลายเป็นซูเปอร์สเปดเดอร์ค่ะในที่สุดแล้วก็น่าตกใจนะแต่ในที่สุดนะในที่สุดเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นรูปมาตรการที่จะต้องกลับมาเอาจริงเอาจังกันอีกครั้งหนึ่งเอามาใช้อีกรอบนึงอะปัดฝุ่นกันเนี่ยโอเคเอางี้สรุปแบบไฮไลท์ก็แล้วกันมันมีมาตรการอยู่2ชุด2ชุดมาตรการก็แล้วกันใช่ค่ะชุดมาตรการที่1ชุดมาตรการที่1ว่ากันที่3ระดับค่ะ3ระดับความเข้มข้นค่ะต่อไปนี้เจอผับบาร์คาราโอเกะเจอสถานบริการที่ไหนเช่นเนี่ยทองหล่อล่าสุดเอางี้ระดับที่1ค่ะระดับที่1นะระดับเด็กๆนะเจอสถานบริการร้านไหนติดโควิดปิดมันร้านนั้นเลยปิดทันทีอย่างน้อย2สัปดาห์ร้านไหนเจอโควิดปิดร้านนั้นค่ะเช่นคริสตัลอย่างเงี้ยถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมก็ต้องสั่งปิดเลยป่ะแต่คริสตัลไม่แน่อาจจะเจอระดับ2อ๋อระดับ2ค่ะถ้าเจอระบาดเป็นโซนค่ะเขาระบุเลยเช่นโซนทองหล่อก็ปิดเป็นโซนโซนเอกมัยปิดมันทั้งโซนเลยจากถนนไหนถึงถนนไหนเขาเรียกเป็นโซนใช่ไหมใช่ปิดโซนปิดโซนยังไม่ถึงขั้นจังหวัดนะปิดโซนปิดโซนมีสเต็ปมีสเต็ปถ้าเคลียร์ไม่ไหวไม่ระบาดหนักเอาไม่อยู่ละโอ้ยลุกลามหนักเป็นจังหวัดค่ะทวนนะเจอปิดเป็นร้านร้านค่ะเจอเยอะปิดเป็นย่านย่านเป็นย่านย่านไม่ไหวจะเคลียร์ปิดเป็นจังหวัดจังหวัดค่ะแสดงว่ารอบนี้จะไม่เหมือนรอบที่แล้วที่แบบปิดทั้งจังหวัดเลยเพราะนั้นเขาจะมีสเต็ปของเขาและขนาดนี้กทมเขาประกาศแล้วนี่ใช่ค่ะ3เขต3เขตใช่ค่ะ3เขตคลองเตยพัฒนาบางแคปิดเลยสถานบริการปิดเลยแบบ190กว่าแห่ง192แห่งน่าจะรวมอาบอบนวดด้วยปิดเลยไม่รู้ว่ารวมละ192แห่งให้ปิดละส่วนอีกชุดมาตรการอีกชุดมาตรการเนี่ยว่ากันด้วยเรื่องกลับไปใช้ไอ้โซนสีสีแดงประกอบด้วย5จังหวัดใช่มั้ยค่ะกทมนนท์ดังนี้เป็นต้นค่ะปทุมดังนี้เป็นต้นอยู่โซนสีแดงใช่มั้ยค่ะสมัยก่อนเนี่ยโซนสีแดงแดงจัดแล้วก็คือมหาชัยแต่ตอนนี้มันลดระดับใช่สิเขาไม่ได้มาสีแดงแล้วนะกรุงเทพกรุงเทพตอนนี้แดงจัดเลยแล้วก็จะจัดขึ้นด้วยปริมณฑลบางจังหวัดเช่นปทุมนนท์ดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นก็อยู่ในโซนแดงเนี่ยนี่เป็นชุดมาตรการอีกชุดนึงที่เขาจะเสนอหาบทสรุปกันในวันพุธนะใช่แล้วนะคะที่ประชุมสบคชุดแรกเขาจะมีการประชุมกันอย่างเช่นโซนแดงจัดอะไรอย่างเช่นกทมเนี่ยนะ
ถ้าวันพุธนี้เขาเอาแล้วก็วันศุกร์เข้าชุดใหญ่เอากันนะต่อไปนี้ก็ชีวิตก็กลับไปเศร้าหมองเหมือนเดิมนะกินข้าวที่บ้านเพราะว่ากินข้าวนอกบ้านได้แค่สามทุ่มปิดสามทุ่มการที่สั่งปิดร้านอาหารสามทุ่มเท่ากับคุณบีบให้เขาปิดสองทุ่มเพราะเขาต้องเตรียมตัวเก็บข้อเก็บของเก็บอะไรอีกถูกห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเบียร์ขายไม่ได้ปิดร้านเถอะน้ำคูลเลอร์ขายไม่ได้น้ำคูลเลอร์ไวน์คูลเลอร์ไงอ๋อเหรอตาลงงว่าน้ำเธอกินไม่ได้อ๋อไวน์โอเคอ๋อเป็นไวน์งงอ่ะแหมไม่ค่อยเข้าใจอะไรประมาณนั้นขายไม่ได้ชีวิตเราจะกลับไปอย่างเก่าๆอีกแล้วใช่ก็ไม่ทราบสิครับว่าชุดมาตรการที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยสรุปสุดท้ายจะคอยังไงจะเอาอย่างไรใช่อยู่ที่สบคใหญ่สุดท้ายนะสบคชุดเล็กเนี่ยเขาจะยังไงแต่ต้องไปเคาะชุดใหญ่ชุดใหญ่ออกมานี่จบเลยแอคชั่นเลยปฏิเสธไม่ได้นะเขาสั่งอะไรก็ต้องทำตามนั้นแต่ชุดใหญ่นี่เขาเจอไอ้ทางกทมเขาเจอไปแล้วใช่ไหมค่ะไอ้เรื่องปิดสถานบริการ3เขาใช้อำนาจของเขากทม3เขตไงคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดใช่ประกาศแล้วมีผลแล้วด้วยทวนอีกครั้งเขตไหนคลองเตยวัฒนาบางแคคลองเตยวัฒนาบางแคค่ะบางแคฝั่งทนและย่านบางแคเป็นที่รู้กันดงโรคเลยพูดกันตรงๆค่ะถูกไหมฮะค่ะคลองเตยวัฒนาเขาเนี่ยทองหล่อเนี่ยส่วนวัฒนาคลองเตยเนี่ยก็คือทองหล่อทองหล่อเนี่ยแหละพูดง่ายๆทองหล่อไม้นี่แหละค่ะทองหล่อไอ้ไม้นี่แหละค่ะถูกไหมค่ะเอารับทราบกันตามนี้นะคะจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องส่วนหลายคนบอกกำลังทบทวนตัวเองว่าสงกรานต์แผนแล้วจะไปไม่ไปก็สุดแต่ใจแต่ละครอบครัวเราบอกไม่ได้ผมว่าอย่าไปไหนเลยก็บางคนเขาแผนไว้แล้วไงเขาก็โพสต์โซเชียลกันหน้าดูว่าต้องทบทวนต้องอะไรอ่ะนะโอเคดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะวันนี้หมดเวลาเราไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ